ูดถึงเกมในวันนี้ก่อนค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะเกมหัวโดนนักเตะไม่เจอเลยหรอแต่ทำไมทุกคนรอミャンマーと引き分けたので、ちょっと得点差を考え、得点をたくさん取って、グループ1位になりたいというゲームだったので、少し選手へのプレッシャーがかかったことはあったんですけど、先制点が取れてからこう、ゆっくり。นะคะเมื่อก่อนหน้านี้นะคะที่เราเสมอกับพม่าไปนะคะมันก็ทำให้มีความกดดันบ้างนะคะที่ว่าเราจะต้องยิงให้ได้เยอะๆนะคะเพื่อจะได้เป็นที่หนึ่งของกลุ่มนะคะแต่ว่านักบอลทุกคนก็แบบสามารถทำได้ดีนะคะแล้วก็ยิงแบบตามความคาดหมายของเรานะคะวันนี้มีนักเตะได้รับบาดเจ็บค่ะครูพี่ความกังวลนะคะเคียวเคกามิจะ試合中で取り入れてて心配なところだからそうですねちょっとはい膝の様子は聞いてみないと分かんないです膝膝ค่ะก็ตอนนี้ก็เจ็บเข่านะคะหนึ่งไปนะคะนักบอลที่ลงแข่งวันนี้นะคะแต่ว่าอาการจะเป็นยังไงแบบประมาณไหนนะคะยังไม่ทราบได้นะคะเรียสจะないことを祈ってますนะคะก็ภาวนาว่าไม่ให้มีอะไรที่แบบร้ายแรงนะคะค่ะเกมเจอกับฟิลิปปินส์ค่ะโค้ชได้มีการวางแผนยังไงบ้างคะฟิลิปปินส์ต้องสู้อินโดนีเซียและโดนนาแฟนとかそうですねまず1月の試合の時の初戦で我々が敗れているので、まあ、そこに対してのこうリベンジもありますし、やっぱり C ゲーム優勝したいというのもあるので、必ず勝たないといけない試合だと思うので、なかしっかり準備したいと思います。なかเราก็จะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดนะคะเพราะเราก็เคยเจอนะคะแล้วก็พลาดแบบพังมาแล้วนะคะตอนเดือนหนึ่งนะคะเราก็จะเอาคืนกลับมาให้ได้นะคะแล้วก็เราจะต้องเป็นแชมป์ให้ได้ด้วยนะคะเราก็จะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุด